ค้ดด่วนชี้ตบสาวไทยยังต้องปรับปรุงจุดไหนแม้ชนะ2นัดบัวขาวไม่ไปซีเกมกับคิกบ็อกซิ่งจอร์จชัวถอน800เมตรเพื่อฟิตแข่งทีม 4x400 เมตรชายครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำตาเทียมไฮยาเทียมีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันที่ได้รับมาตรฐานสากลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ครับที่โอลิมปิกอินดอร์เมนฮอลในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับแข่งกันเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมารอบแบ่งกลุ่มแมตช์ที่2ครับระหว่างทีมชาติไทยดีกรีแชมป์15สมัยพบกับเมียนมานะครับเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธกุลหัวหน้าโค้ชของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมีการปรับทีม6คนแรกครับจากนัดที่ชนะอินโดเล็กน้อยนะครับประกอบไปด้วยครับ6คนแรกมีแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งครับอัชรพรคงยศดารินปิ่นสุวรรณวิมลรัตน์ธนพันธ์นะครับธนชาสุขสดและศิริมามานกิจเป็นมือเซตนะครับโดยมีสุภตาไพโรจน์เป็นตัวรับอิสระสลับกับปิยนุชแป้นน้อยนะครับโดยเกมนี้สาวไทยยังเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสอดประสานกันได้อย่างดีเอาชนะเมียนมาไป3เซตรวดนะครับ25-8 25-8และ25-6เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันมี6คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนะครับโดยนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่11พฤษภาคมเวลา 14:30 นครับหลังจบเกมครับโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธกุลหัวหน้าโค้ชทีมวอลเลย์บอลสาวไทยบอกว่านะครับเกมเมื่อวานนี้ก็มีการพักเล่นไว้ส่วนหนึ่งวันนี้ก็พยายามใช้ผู้เล่นที่พักเนี่ยลงไปเล่นนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนทีมพอสมควรส่วนเรื่องเกมการเล่นยังคงต้องปรับพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของสปีดบอลที่ยังไม่ลงตัวนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของการบล็อกที่ต้องแก้ไขต่อไปด้วยเพื่อเตรียมไว้สำหรับเกมรอบรองและรอบชิงชนะเลิศต่อไปส่วนเกมต่อไปกับมาเลเซียก็เป็นเกมที่ต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้นะครับด้านความเคลื่อนไหวของบัวขาวบัญชาเมฆในฐานะผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยที่ไม่ได้เดินทางร่วมกับทีมคิกบ็อกซิ่งไทยไปร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานะครับก็ทางเพจของบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยได้มาชี้แจงรายละเอียดแล้วนะครับว่าเหตุที่บัวขาวไม่ได้เดินทางไปกับคิกบ็อกซิ่งไทยในการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ครับโดยบอกเหตุผลสั้นๆว่าด้วยเหตุผลบางประการครับบัวขาวตัดสินใจไม่เดินทางไปซีเกมส์ที่กัมพูชาแล้วซึ่งทางสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งครับก็ได้พยายามอธิบายรายละเอียดนะครับว่าทางบัวขาวเนี่ยติดภารกิจงานในช่วงตรงกับซีเกมส์พอดีนะครับจึงไม่ได้มีชื่อร่วมทีมไปซึ่งทางสมาคมเนี่ยได้มีการแต่งตั้งผู้ดูแลทีมแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ซึ่งบัวขาวเองก็ไม่ได้มีชื่อที่จะเดินทางกับทีมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็รับทราบเรื่องนี้กันมาโดยตลอดก็ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกุนคาแมหรือมวยไทยแต่อย่างใดนะครับโดยคราวที่แล้วเนี่ยบัวขาวนำทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยนะครับคว้าไป2เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าสร้างสีสันในซีเกมส์คราวที่แล้วได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันครับนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเจ้าของ4เหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามนะครับก็หลังจากที่พลาดเหรียญรางวัลในรายการวิ่ง400เมตรชายนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจอร์จชัวเข้ามาเป็นอันดับ4นะครับก็ตามข่าวเนี่ยปรากฏว่าจอร์จชัวมีอาการตึงที่ข้อพับครับเลยเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับทำให้ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลในรายการที่ตัวเองเป็นแชมป์คราวที่แล้วได้นะครับในรายการ400เมตรชายและจริงๆครับในวันที่11นี้นะครับเวลา 16:50 นจอร์จชัวจะต้องลงแข่งขันในรายการวิ่ง800เมตรชายด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้องได้โพสต์นะครับบอกว่า800เมตรชายเนี่ยน้องจะไม่วิ่งแข่งแล้วนะครับจะขอถอนตัวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายล้านะครับจากการวิ่งทั้ง400และ800เมตรก็ต้องเลือก1รายการนะครับแปลว่ารอบชิงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เหรียญรางวัลนะครับแต่จะไม่วิ่งจะเก็บร่างกายไว้เพื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายเพื่อคว้าเหรียญทองประเภททีมกับทีมผลัดให้ได้นะครับจอร์จชัวว่าไว้อย่างนั้นนะครับก็เลยขอถอนตัวจากรายการ800เมตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยถ้าที่ผมสอบถามทางสมาคมกรีธามาเนี่ยน้องมีร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีการตึงที่ข้อพับในรอบชิงชนะเลิศ400เมตรชายครับทำให้เร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับสรุปเหรียญรางวัลรายนี้ครับตอนนี้เวียดนามนำมาเป็นอันดับ1ครับหลังจบวันที่11พฤษภาคมนะครับมี50เหรียญทอง50เหรียญเงินและก็61เหรียญทองแดงครับตามมาด้วยกัมพูชามี47เหรียญทอง41เหรียญเงินและก็49เหรียญทองแดงไทยอยู่อันดับ3ครับ47เหรียญทอง36เหรียญเงินแล้วก็51เหรียญทองแดงครับโดยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาครับนักกีฬาไทยคว้ามาได้7เหรียญทองนะครับเหรียญที่สำคัญก็คือเหร
หรียญทองว่ายน้ำกันเชียงครับ200เมตรชายของต้นน้ำกันทีมูลนะครับแล้วก็มีเหรียญกรีธานะครับวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายครับณัฐพลดันสูงเนินนะครับที่คว้าเหรียญทองได้นะครับแบบฉิวเฉียดเลยนะครับแล้วก็มีวิ่ง 4x100 เมตรหญิงนะครับที่ได้เหรียญทองนะครับนอกจากนั้นยังมีปัญจักษ์ศรีรัตน์แล้วก็วูซูนะครับที่เราคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มได้นะครับในการแข่งขันเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้เราอยู่อันดับ3ในตารางเหรียญรวมครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ